บ้านวีวีรภาพทิ้งอาชีพดารายืนลวกก๋วยเตี๋ยวภูมิใจในอาชีพพาา่อค้าบ้านสวนวีวีรภาพไม่คิดกลับไปเป็นพระเอกใช้ชีวิตสมถะอีกหนึ่งดาราขวัญใจคนไทยอย่างวีวีรภาพสุภาพภัยบู์พระเอกหนุ่มสุดรอขวัญใจสาวๆอยยุ90แจ้งเกิดจากผลงานละครเรื่องกว่าจะรู้เรียงสาในบทชยาจากนั้นมีผลงานการแสดงให้แฟนๆติดตามมาโดยตลอด จนตอนนี้เขาได้เป็นผู้จัดและพว่วงกับละครเต็มตัวแถมยังดูหล่อร่าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนหากย้อนไปเมื่อ18ปีก่อนแฟนละครต้องเคยติดหนึบกับละครดราม่าสะท้อนสังคมอย่างเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาที่นำแสดงโดยพระเอกหน้าใหม่วีวีรภาพประกบคู่นางเอกสาวน้อยน่ารักจิ๊บคีรพัฒ์ นอกจากละครจะโด่งดังในยุคนั้นแล้วยังเป็นการแจ้งเกิดของทั้งคู่อีกด้วยล่าสุดหนุ่มวีขอพาแฟนคลับย้อนอดีตเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่เข้าวงการแรกๆว่าต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกว่าจะกลายเป็นพระเอกแถวหน้าได้ในวันนี้เขาต้องสู้หนักแค่ไหนผ่านอินสตาแกรมว่ามีคนส่งมาให้ดูผมย้อนนึกถึงสมัยก่อนเลยผมเซ็นสัญญาก,กับช่องตอนอายุ19ปีตอนนั้นยังงงกับการปรับตัว และแล้วผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตและรับบทพระเอกเลยกว่าจะรู้เดียงสาออกอากาศปีพศ2543ตอนนั้นยอมรับว่าเคยท้อถึงขั้นแอบ,บร้องไห้ในห้องน้ำแถมยังต้องเรียนการแสดงในกองถ่ายไม่มีความพร้อมใดๆจนจะบอกกับที่บ้านแล้วว่างานแสดงคงไม่เหมาะกับเราแต่มาถึงจุดเปลี่ยนจุดหนึ่ง ผมฮึดสู้และผมก็ผ่านมาได้แล้วก็เป็นพระเอกละครเรื่อยมาอีกหลายสิบเรื่องจนถึงทุกวันนี้เป็นประสบการณ์ที่รำคาที่ผมไม่เคยลืมเลือนแถมตอนนี้พระเอกดังยังถูกว่าไม่สามารถกลับมาเป็นพระเอกได้อีกแล้วหลังจากละครเรื่องบ้านทรายทองจบเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ตนก็ยังไม่มีละครเรื่องอื่นซึ่งถึงตอนนี้แฟนๆก็เริ่มถามถึงรวมทั้งต้นสังกัดคือช่อง7ก็เห็นว่าควรจะกลับมารับงานอีกอย่างไรก็ดีเนื่องจากตอนนี้อ้วนมากจึงยังไม่อยากให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานแสดงดังกล่าวแต่แม้ตอนนี้อดีตพระเอกดังจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ความรอเหล่านั้นไม่ได้หายไปเลยเชื่อว่าหากหนุ่มวีกลับมาพร้อมจะต้องหวนคืนบทพระเอกได้แน่นอน